ถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมเขาคงต้องตอบว่าเห็นด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิพื้นฐานโดยความเป็นมนุษย์ของทุกคนอยู่แล้วที่เรามีสิทธิที่จะเลือกกำหนดชะตากรรมโดยเฉพาะยิ่งเป็นของตนเองครับ